ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้มาอยู่กลางทุ่งกลางสวนครับมาชมการสร้างบ้านนะครับในทุ่งนาจะเข้าไปสอบถามเจ้าของนะครับว่าใช้ไม้อะไรส่วนประกอบคืออะไรแล้วก็งบประมาณเท่าไหร่นะครับจะไปถามว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับแนะนำตัวนิดครับชื่ออะไรครับชื่อสมครับชื่อสมครับแล้วทีนี้ถามรวบรัดเลยที่กำลังทำอยู่เนี่ยคือยังไงครับนี่บ้านใช้งบประมาณเท่าไรอะไรยังไงครับนี่งบประมาณนี่ยังคำนวณไม่ออกเพราะว่ามันทำเองอ๋อมันทำเองทีนี้ถามไม้กับไม้เองไม้จากของอ่ะเป็นไม้อะไรบ้างครับมันมีไม้แดงไม้เต็งไม้รุ่นเก่าอ่ะแล้วก็ไม้สะเดาไหนไหนชี้ดูนี่นี่เสาต้นนี่ไม้อะไรนี่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 ที่เห็นนี่ต้นนี่ต้นแรกเป็นไม้กับพี่ไม้กับพี่ครับท่านผู้ชมบ้านผมเรียกไม้กับพี่ภาษาโคราชนั่นต้นนั่นไม้แดงนั่นข้างหลังนั่นนี่อ๋อนี่ไม้แดงแสดงว่าไม้แดงนี่มันแก่นมันแข็งกว่าไม้กับพี่ถูกไหมแข็งนี่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 ดูลักษณะนี่ครับนี่เวลาผ่านไปแล้วนี่ยังเห็นแก่นแก่นคงทนนั่นแหละชาฝนมาแล้วส่วนที่เป็นกับพี่จริงๆเนี่ยมันร่อนไปหมดอันนี้เหลือแต่แก่นใช่ไหมแต่ความทนจริงๆนี่ต้องไม้ตัวนี้ไม้อะไรนี่สวองนี่ไม้สวองสวองสวองทนกว่าอีกแน่นี่ทนกว่านี่นี่นี่มันก่อนฉันเกิดนะเนี่ยไม้สวองนี่ทนแดดทนฝนเลยเนาะนี่เนาะนั่นแหละนี่แสดงว่าเคยถูกน้ำถูกฝนมาเยอะแล้วนี่โอ้ก็เป็นลักมาก่อนไงเนี่ยแล้วมาต่ออันนี้ท่อนบนนี่เป็นสะเดานี่สะเดาโอ้ยนี่รวมมิตรสารพัดเลยเนาะนี่เนาะนู่นนู่นนั่นนู่นประดูนู่นมีตะแกรงเนี่ยทนนี่ประดูอีกแล้วโอ้บ้านรวมมิตรนะนี่อันนี้ประดูปลายสะเดานี่นี่นี่ครับประดูนี่ทำไมถึงจำได้ว่าเป็นไม้ประดูนี่รู้จักอะไรนี่ดูลักษณะยังไงเอาก็ดูล่องดูหลายโอ้มันเนี่ยถ้าเองถากมันจะออกสีแดงเลยไงเนี่ยแก่นมันเนี่ยมีตะแก่นแล้วเดี๋ยวตะแก่นคือดูจากภายนอกก็ดูลายมันก็รู้รู้นี่นี่ครับคนที่ชำนาญคนที่อันนั้นนุ่นไม้เต็งคนที่ทำงานอยู่กับไม้มาประจำเขาจะรู้ว่าลักษณะของนี่อันนี้ไม้เต็งไม้อะไรเป็นยังไม้เต็งนี่ไม่ซ้ำกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ไม้เต็งอันนี้รุ่นพ่อเลยนี่ทุกวันนี้ใครเกิดมายุคนี้ใครอยากจะเห็นต้นเต็งนี่หาดูยากครับผมยังไม่เห็นเลยทุกวันนี้อันนี้สมัยเป็นเด็กนี่เห็นอยู่ต้นเต็งป่าเต็งป่าร้างไม่มีทุกวันนี้ไม่มีแล้วนู่นหลังมีอยู่ต้นนู่นจะเหลือก็คือเนี่ยคือเป็นร่องรอยของอดีตเนาะนั่นแหละแล้วเอามาผสมกันผสมต้นไม้รุ่นใหม่คือผสมไม้รุ่นใหม่คือสะเดาเป็นลักทุกวันนี้ไม้สวองไม้เต็งที่เป็นป่ายังเป็นอยู่นี่ไม่เห็นมีเลยไม่มีมันมีอยู่เขตชัยภูมิมีอยู่ป่าสงวนเขาอ่ะถ้าจะมีอ๋อถ้าเขตนี้ไม่มีถือว่าบ้านเรานี่ถือว่าศูนย์พันเนาะก็ไม่จัดว่าศูนย์แต่มันจะมีไอ้ต้นน้อยมันจะอยู่ไอ้เขตเทพรักษ์เนี่ยมีอำเภอเทพรักษ์เนี่ยอันนั้นหมายถึงว่าเป็นของที่ส่วนบุคคลหรือว่าของส่วนกลางเขาก็มีที่เขารักษาไว้อ่ะอ๋อคนที่มีที่พอที่จะปลูกอนุรักษ์ไว้ของเก่าเขาเลยเนี่ยไม่ได้ปลูกแต่เป็นของไอ้ของเก่าอ่ะเดี๋ยวก็หาดูยากอ่ะอันนู้นต้นอะไรนู่นที่เห็นมีเป็นรูๆมีไอ้นั่นหน่อยมีรอยมอดนั่นนี่อันนี้หลังอ๋อไม่หลังอันนี้หลังต้นรังนี่คือผิวนี่จะเป็นอาหารของมอดอย่างดีครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับดูนี่นี่นี่อันนี้ขี้มอดขี้มอดก็คือหมายถึงว่ามอดเจาะลงไปแล้วก็กินแล้วก็ขี้ออกมาแล้วกินเดินหน้าไปเรื่อยนี่ครับนี่เห็นครับเป็นเหยื่อของมอดอย่างดีเพราะว่าผิวนี่มันคงจะหวานจะมันจะหอมอ่ะเนาะแล้วมันกินง่ายเนาะมันกินแล้วไม่ออกไงกินแล้วมันไม่ออกแต่ว่าลึกลงไปกว่านี้มันกินไม่ได้ไม่ได้มันแข็งมันจะกินตำกระพี้ตำผิวเนาะกระพี้มันตำกระพี้มันแต่ถ้าแก่นไม่เป็นไรทีนี้ไม้บางอย่างมันแข็งมันกินยากมันก็ไม่เอาเนาะนี่อันนี้เอาไม้อะไรอันนี้ก็ท่อนบนนี่สะเดาแต่อันนี้ไม้แดงนี่ไม้แดงเนี่ยกระพี้มันที่มันยังไม่หล่นเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม้แดงแดง
อ๋อไม้แดงนี่แต่แดงต้นอีอันนี้มันจะแก่นกว่าไอ้ต้นนู้นต้นแรกกะพีแล้วเอามาจากไหนเนี่ยตั้งเยอะแยะตั้งหลายต้นเก็บไว้ยังไงมายังไงก็ของในบ้านนี่เด็กของเก่าแก่ของเก่าแก่เพราะว่าสมัยแต่ก่อนนี่บ้านก็ต้องมีไม้พวกนี้เนาะนั่นแหละทีนี้รุ่นฐานก่อนเนี่ยได้หาได้ตั้งหมู่นี้กระเดาคือยุคที่เขาเอาไม้พวกนี้มาทำเสายุคนั้นยังไม่ใช้ปูนนั่นแหละที่นี่เดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาเปลี่ยนเป็นปูนหลายแล้วอันนี้ก็เลยบางบ้านก็ทิ้งขว้างไปทิ้งขว้างแล้วก็เขาก็ขายขายห่ออ๋อยังไออันเนี่ยไม้มูนี่ไม้นั่นอันที่อันที่สายเป็นเหลี่ยมๆสวยๆน่ะอะไรน่ะอันตัวบนก็สะเดาเลยสะเดาไม้สะเดาทำไมมันสวยงามขนาดนี้อันนี้ใสไงมูนั้นไม่ได้ใสนี่อันล่างล่ะท่อนล่างอันล่างนี่ไม้แดงอันล่างนี่ไม้แดงไม้แดงนี่มีสักแก่นมันเลยเนี่ยคือท่านผู้ชมผมน่ะดูไม่ออกหรอกว่าไม้อันไหนเนื้อไม้ชนิดไหนเรียกว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คลุกคลีกับวงการพวกนี้ครับเพราะว่าห่างจากบ้านทุ่งบ้านนาไปนานแล้วอันนี้ก็คือผสมผสานไม้เนี่ยมันน่าจะเกือบถึง10ชนิดละมั้งไม่รู้หรอที่มีอ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เป็นไม้สะเดานี่โอ้ไปแล้วนี่สะเดาเนี่ยมันคงทนได้นานไหมพูดถึงว่าถ้าไม้มันกินมอดไม่กินแต่ว่าฝังดินไม่ได้อ๋อมันจะชื้นแล้วจะผุอ๋อต้องเอาไว้บนใช่ไหมนั่นแหละอยู่บนถ้าอยู่ช่องบนเนี่ยไม่เป็นไรไหนตีนมันไอ้ที่ต้นลอยเขาฝังอ่ะมันมีรั้วเนี่ยที่ฝังดินอ่ะมันจะผุแบบนี้โอ้มันกร่อนไปเลยหน่อยเนาะเนี่ยอันต้นนั่นแหละเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนฝังดินแล้วมันจะเหมือนเนื้อปลาตากแห้งเลยเหมือนปนน่ะเหมือนปลาปนเลยนี่ครับเนี่ยแต่ถ้าอยู่บนนั้นแล้วไม่เป็นไรคือถ้าชื้นไม่ได้นั่นแหละถ้าชื้นแล้วมันจะนี่ครับเนี่ยมันจะเปื่อยไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่เอามือเล็บหยิกแล้วก็ขยี้อย่างเงี้ยเป็นเหมือนปลาผงปลาฉลาดเลยเหมือนปลาฉลาดเหมือนปลาช่อนย่างไฟเลยต้องให้มันพ้นจากความชื้นเนาะนั่นแหละให้พ้นดินเนี่ยบ่อนพ้นที่ตัดออกเนี่ยเห็นไหมมันจะแข็งอันนี้ไม่ใช่ว่าสักแต่มีไม้แล้วก็ทำไปโดยสุ่มสี่สุ่มห้าเอาตามความคิดว่ามันจะสวยจะงามแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่คงทนเนาะไม่ทนไปฝังดินก็เรียบร้อยนี่คาดว่าอีกประมาณกี่วันเสร็จครับเนี่ยเป็นเดือนเป็นไม่ถึงเดือนอ๋อเพราะวันนี้ล้อขึ้นแปรเสร็จก็ปันล้มแปรรับน้ำแล้วก็มุงอันนี้จะเสร็จแล้วก็จะมาอยู่อาศัยที่นี่เลยก็ยังคือว่าเอาแค่มุงไว้ก่อนอ๋อสร้างไว้มาพักมาเวลาหมาก็จะเอารถขอจอดเลยไงอ๋อดีแล้วส่วนที่เป็นหลังคานี่จะใช้อะไรก็ใช้แผ่นสังกะสีธรรมดาเนี่ยอ๋อสีเก่าอ๋อวัสดุที่มีอยู่แล้วนั่นแหละอ๋อคือว่าไม่ได้เป็นทางการไงไม่ได้ว่าที่ไปซื้อของตลาดอะไรที่ประหยัดได้เราต้องประหยัดนั่นแหละอ๋อดีมากเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเสร็จแล้วจะมาเยี่ยมชมแล้วก็จะมานั่งพักสักหน่อยนึงอ๋อได้เอามานั่งกินข้าวกินน้ำอยู่นี่เนาะโอ้ข้างหลังนั่นก็เป็นบ่อย่านั้นก็แม่นอันนู้นน่ะเลี้ยงปลาด้วยมั้ยน่ะไม่เลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ายังไม่มาอยู่ถ้าเลี้ยงก็เดี๋ยวก็ขโมยไปกินหมดนานไม่อยู่มันก็ยังมาพ่นแล้วนี่โอเคเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเยี่ยมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ